สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้จะมีข่าวจากกรมการขนส่งทางรางเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามและเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกับจีนในระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งมีระยะทาง253กิโลเมตรและในปัจจุบันการก่อสร้างโยธามีความก้าวหน้าทั้งสิ้น 21.69% ซึ่งงานโยธาในระยะที่1มีทั้งหมด14สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จ1สัญญาคือสัญญาที่1/1ช่วงกลางดงถึงปางอโศกอยู่ระหว่างก่อสร้าง10สัญญาและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง3สัญญาโดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในปี2566ซึ่งสัญญาที่ไม่ได้เริ่มก่อสร้าง3สัญญาได้แก่สัญญาที่4/1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง 15.21 กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้จะมีโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสัญญาที่4/5ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง 13.3 กิโลเมตรและสัญญาที่3/1ช่วงแก่งคอยถึงกลางดงและช่วงปางอโศกถึงบันไดม้าระยะทาง 30.21 กิโลเมตรในส่วนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายระยะทาง356กิโลเมตรปัจจุบันได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี2566ซึ่งวงเงินในการก่อสร้างงานโยธาใช้วงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาทคาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง4ปีซึ่งระยะที่2นี้จะมีสถานีทั้งสิ้น5สถานีได้แก่สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน1แห่งที่นาทาศูนย์ซ่อมบำรุงทางจำนวน4แห่งได้แก่ที่บ้านมะค่าหนองเม็กนนสะอาดและนาทาซึ่งที่นาทาจะเป็นย่านเก็บกองตู้สินค้าและย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าด้วยซึ่งนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2แล้วในเส้นทางนี้ยังมีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายถ้าจำไม่ผิดนะครับ EIA น่าจะหมดอายุในปีนี้หรือปีหน้าถ้าไม่รีบเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่แล้ว EIA หมดอายุโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางนี้ก็จะยิ่งล่าช้าออกไปอีกก็ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ